สวัสดีค่ะพบกับจิมมี่แบบลิงอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดูผักคะน้าสดๆจากต้นเลยค่ะไหนมีใบใหญ่ๆต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะผักของเราปลอดสารพิษนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยผักสวยมากค่ะเดี๋ยวจะให้ดูผักคะน้าไปเรื่อยๆนะอันนี้เราใช้ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็เป็นขี้ไก่ที่เรามาโรยบางๆนี่ผักคะน้าสวยๆสีเขียวสวยมากเลยค่ะน่ากินใช่ไหมล่ะนี่ก็เป็นผักชีค่ะที่เราปลูกไว้รอบๆต้นพริกของเราอยากกินตอนไหนก็สามารถเก็บกินได้เลยนะคะนี่พริกต้นนี้สวยมากแต่ว่ามันยังไม่สุกนะคะยังเป็นสีเขียวอยู่แล้วก็จะมีผักชีปลูกรอบๆไว้นะคะพริกต้นนี้ต้นเล็กๆค่ะแต่ว่าก็มีดอกมีผลเยอะเลยนี่ผักชีเราก็งามๆเลยค่ะนี่มาดูพริกอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็มีผักชีอยู่รอบๆเหมือนกันนะคะนี่พริกก็งามว้าวมาดูต้นนี้บ้างโอ้ต้นนี้ดกมากเลยค่ะพริกดกมากได้ยินไหมคะตอนนี้กำลังมีเสียงเฮลิคอปเตอร์กำลังบินผ่านเสียงดังมากอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นนะคะผักชีเวลาที่โดนน้ำเห็นไหมเรารดน้ำใหม่ๆเวลาที่โดนน้ำมันจะมีกลิ่นหอมว่าเราเข้าใกล้นะคะก็จะกลิ่นหอมมากโดยเฉพาะรากผักชีนะคะหอมมากThank you.
อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย